วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนคะชัยภูมิไปถ่ายรายการประชาชื่นพี่กับพี่แจ็คนี่เคยมีความทรงจำที่มองเห็นข่าวด้วยกันด้วยนะจริงเหรอใช่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ตรงนู้นแล้วกันพี่แจ็คนะรอแบบฟ้ามืดหน่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังพี่เรื่องคนคนสม่ำเสมอได้สายมีตดด้วยเจอตดขอบคุณของผมมาสวยเลยทำไมชายกระโปรงเลยคะบอกเลขาแคมเปิดบนรถอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่แจ็ควันนี้ไม่รู้กี่ครั้งนะพี่แจ็คเราจะได้นั่งคันนี้เพราะว่าพี่แจ็คโฉมใหม่กำลังเดินทางมาด้วยจริงเหรอคะว้าวจะเป็น3ล้อแจ็คบอก4ล้อบางทีมันไม่คล่องตัวเวลาพวกงานเทศกาลอะไรเงี้ยมันซิกแซกลำบากวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนคะคือวันนี้เนี่ยทีมงานบางส่วนนำไปแล้วทีมกล้องต่างๆเวทีนำไปแล้วนะครับชัยภูมิไปถ่ายรายการประชาชื่นชัยภูมิเนี่ยเป็นจังหวัดที่เส้นทางการเดินทางไกลพอสมควรก็มีประมาณ5ชั่วโมงโดยประมาณจากบ้าน5-6ชั่วโมงประมาณนี้ไม่ได้ไปบ่อยครั้งนักแต่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็จะมีความประทับใจกลับมาเสมอวันนี้ก็น่าจะเช่นกันน้องชายเคยไปไหมคะชัยภูมิยังไม่เคยไปชัยภูมิค่ะน้องทิพย์เคยไปไหมเฟิร์สไทม์พี่กับพี่แจ็คนี่เคยมีความทรงจำที่มองเห็นข่าวด้วยกันด้วยนะจริงเหรอใช่เรื่องผีเหรอคะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ตรงนู้นแล้วกันพี่แจ็คนะรอแบบฟ้ามืดหน่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นข่าวเนี่ยทรายทราบแล้วใช่ไหมว่ามันสวยงามมากมากแหละเพราะว่ามันจะเงียบๆหน่อยใช่เพราะว่าตอนทรายดูที่พักให้พี่ฟิล์มอะค่ะไม่มีเลยระหว่างทางก็เป็นว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนเนี่ยอย่าไปทักโอ้ยไม่เป็นไรใส่นอนกับพี่ฟิล์มแล้วก็ทิปคนจะเจอนอนกับใครก็เจอเชื่อสิเคยฟังเหรอเดอะโกสอะผีมันโฟกัสอยู่แล้วมันแบบว่ามันเลือกได้แหละมันว่าเออจะนอนรวมใช่ไหมจะชูดใครชูดเลยคุณชูดเองโอ้ยเราใช้นอนตรงกลางด้วยอะคืนเนี้ยส่วนมากก็ถ้าความคิดความเชื่อแบบเก่านอนริมจะเจอเพราะว่านอนริมมันจะติดผนังมั่งติดอะไรมั่งแต่นอนกลางเนี่ยติดกับเพื่อนแต่ก็ไม่แน่ไม่แต่ว่าความเชื่อนั้นทำให้เปลี่ยนไปตอนที่ดูหนังผีที่ชื่ออะไรนะคนกลางอะไรนะคนกลางใช่พวกนี่ไงมันคือชุดความเชื่อเก่าว่าส่วนมากคนกลางไม่โดนเพราะเพื่อนประกบเราอยู่แต่ว่าผีมันแล้วแต่ชุดไงมันจะชุดเราก็แล้วแต่ผีมันก็พัฒนาไปด้วยแหละเฟิร์มแวร์ใหม่วันนี้พี่ว่าที่พักอ่ะคือเป็นบ้านแก้วมังกรจริงๆโอเคหมดแหละมันแค่เราไม่คุ้นอยากให้พี่ว่าน่ะไปเลือกบ้านให้หม่อมด้วยเพราะว่ามันจะมีบ้านอยู่2หลังที่ถูกเข้าชิงเพราะบ้านแก้วมังกรเป็นบ้านของชายกับพี่ฟิล์มไปแล้วมันเป็นบ้านหลังใหญ่มันจะมีบ้านที่เขาใช้ชื่อว่าบ้านขอนไม้กับเป็นบ้านไม้กังหันเหมือนกันแหละเขาก็ตั้งชื่อเป็นอย่างนั้นแหละขอนไม้ก็เป็นแบบปีกไม้ปกติที่คุณต้องกลัวจริงๆมันไม่ใช่แบบสิ่งลี้ลับนะมันคือแมลงกับจิ้งจกตุ๊กแกมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ถ้าคนจะกลัวของมีจริงไว้ก่อนไอ้ของยังไม่มีเนี่ยยังไม่รู้อย่าเพิ่งไปจินตนาการมันเยอะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเลยครับนี่เล่าเล่นๆพูดกันสนุกๆเพราะว่าเราจะไปชัยภูมิเพื่อไปทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ว่ามันก็เนี่ยแหละเพิ่งเดินทางนะไกลอยู่เยอะน่าจะถึงประมาณ 4-5 โมงป่ะคะพี่แจ็คประมาณ5โมงเถื่อ 4 โมงประมาณนั้นเดี๋ยวไปขานเวลาอีกทีนึงตรงนู้นได้ค่ะหลังจากเราเดินทาง3วัน2คืนไม่ใช่หรอกแป๊บเดียวจริงๆเมื่อกี้ออกจากบ้านมา11โมงนี่ก็4โมงเกือบ4โมงก็5ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวถือแจ็คกดประมาณ190นี่ค่ะสบายใจหน่อยชายหลับๆตื่นๆไม่ค่อยพี่หลับไม่ได้เลยเพราะว่าทรายก็กดลูกคลิปก็กดพี่แบบยิ่งงงมากไม่จริงไม่มีใครกดผมหูฟังnoise cancelling เนี่ยเอาไม่อยู่คลิปก่อนคนเดียวที่ทรายได้ยินอ่ะพี่ยังกลคนสม่ำเสมอได้สายมีตดด้วยคือมันพออายุมากมันคอนโทรลลำบากไม่จริงแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมันคือที่คือในเมืองครับในเมืองชัยภูมินะมันอยู่ห่างนะสารกลางอนุสาวรีย์ต่างๆหรือว่ากันไปต้องแวะก่อนเพราะว่าหิวไปกินตรงมื้อไงตอนนี้มันเลทมาแล้วด้วยมื้อแรกพี่กินประมาณ 9:30 นเท่ากับเลท2ชั่วโมงเลทเยอะใช่ก็เลยหาแรงเท่าไหร่เขามีพวกต้มบุญเส้นแล้วก็มีข้าวต้มแล้วก็มีข้าวไก่ตุ๋นข้าวหมูย่างกรุณาสั่งอาหารก่อนเล่น
Facebook Line TikTok IG โอมิคืออะไรไม่แน่ใจว่าใช่แอปหาคู่หรือเปล่าอ๋อไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ชอบพี่เจ้าของร้านมากพี่เขาทักพี่ว่านว่าชอบเพลงพี่มากไม่ออกไม่ทันแต่ว่าแบบเดือดเดือดสรุปแล้วคือเพลงอะไรคะคิดว่าไปถามเขาดูขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะได้ค่ะสงสัยครับว่าบอกว่าเมื่อกี้เพลงที่ชอบเป็นตกลงเพลงอะไรกันแน่โอ้ตื่นดื้อตื่นดื้อเพลงสวนสยามแน่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ค่ะวัดโอเคไอที่ติ๊งติ๊งกันติ๊ง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 ขอบคุณค่ะแล้วถ้ามาแถวนี้นะไม่ต้องไปถึงไหนไกลเลยตามเสียงมาเลยเสียงดังกว่าเสียงทำอาหารถ้าให้เรากินพอแล้วกันเราหิวมากโอเคนี่นะคะโอ้ยอย่างนี้เข้าไปตุ๋นนี่อย่างนี้โอ้ดูโลกังเองต้มเส้นนะครับทีเด็ดถ้าไม่กินข้าวก็กินต้มเส้นถ้ากินข้าวก็เป็นข้าวต้มใส่เครื่องข้าวด้วยคนไปเลยน้องจะงงว่าเฮ้ยข้าวต้มกับวุ้นเส้นไปกันได้เหรอได้ดีเด็ดบอกเลยบอกเลยโอเคทานข้าวกันดีกว่าจ้าชั้นกลางและวันนี้ทำไมแต่งตัวสวยอะคะไปประชุมมาค่ะได้มาร้อยล้านจริงอ๋อตันนูตาชอบตาชอบโอ้ยหลายตาชอบตาชอบโอ้ยหลายจินนี่หัวฉันเออเรามาถึงแล้วนะคะจริงไม่หรอกเป็นรีสอร์ทที่เราเลือกเพื่อที่จะพักคืนนี้นะคะชื่อว่าอ้อมใจรีสอร์ทอ้อมใจเราไหมอ้อมมาไกลไหมไม่อ้อมเพราะว่าเมื่อพรุ่งนี้ค่ะเราจะไปมอหินขาวแต่เช้าดังนั้นเราก็เลยจะพักที่นี่ที่สบายแล้วไม่นอนไหนได้แต่ว่าตอนนี้สิ่งปลูกสร้างเขาหลากหลายเหมือนกันใช่เดี๋ยวให้พี่เลือกเลยค่ะว่าพี่อยากนอนยังไงห้องไหนนอนไหนก็ได้บ้านตอไม้มีบ้านตอมมาใช่ใช่ใช่บอกพี่ว่าไปแล้วว่าพี่ว่าเลือกให้หมอกพี่ว่ากับหมอกระหว่างบ้านตอมมากับบ้านกันเนี่ยอุ่นใจใกล้สารโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปเคลียร์เรื่องห้องพักก่อนไปอาจจะขอหมอกตามสบายเลยเป็นสามีของคุณน้าบอกว่าแวะเที่ยวได้แต่ว่าแถวนี้มีที่เที่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้มีเป็นมอหินขาวเป็นจริงเหรอก็เอาหม่อมไปแล้วอ่ะหม่อมเขาเลือกแล้วนะคะเขาเดินดูนะฮะว่าสนใจใกล้สารที่ฉันเป็นพวกเม็ดเยอะใครฉันจะอยู่แก้วมังกรหม่อมอยากพักที่นี่ไม่ได้หนูบอกไม่ได้ผมเลือกแล้วครับเลือกหลานจริงด้วยนะจู้ๆไว้นะจู้ๆไว้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งห้องกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราสัก5 โมงครึ่งเราจะไปกินอาหารเย็นกันฉันจะเพิ่งกินเมื่อกี้ก็ถึงได้บอกให้กินเบาๆไงข้าวจานกำลังดีพี่ว่านจะไม่กินข้าวเพื่อไปรับผมจากร้านข้าวมาไม่ใช่หรอก็เห็นหลักฐานครับป่ะต้องกินข้าวบอกว่าพี่ว่านไม่กินไม่เป็นไรแต่คนอื่นต้องกินไม่เมื่อกี้เป็นจุดชนวนเองว่าพี่ว่านจะไม่กินข้าวก็เห็นไปละรู้ว่าชื่ออย่าไปแย่รู้หรือยังว่าทรายตกมาระหว่างทางจริงไหมเนี่ยทิพย์กลทรายตกจริงหรอโอ้หนักจะตกตองตองต้องไปหาที่ที่เป็นแบบในอะไรนะตองเล่าหน่อยเรื่องของการปีนรั้วที่แบบผมตกน้ำไปปีนออกไปเข้าไปแล้วไม่มีน้ำก็เลยหาน้ำแล้วบ้านที่ต้องน้ำคือล็อกต้องเดินออกหลังบ้านเข้าห้องน้ำบ้านใครก็ไม่รู้แต่ห้องน้ำแบบซื้อแบบซื้อๆอ่ะวันจ่ายเด็ดนี่วันเที่ยวเหรอฮะวันอะไรวันจ่ายวันไหว้ไปแล้วเที่ยวมาหลายวันแล้วค่ะวันหลงนะนี่คือยืนตรงนี้ถ่ายอีกอ๋อชุดอ๋อเหมือนแก้วมังกรเหมือนกันถ่ายรูปหน่อยค่ะทำผมมาสวยเลยสบายชายกระโปรงเลยค่ะหมอ